ปลดล็อกแก้ไขสำหรับท่านที่ลืม Gmail เข้าโทรศัพท์มือถือ Asus ZenFone 3 Max ครับตามเข้าไปดูกันเลยนะครับเนี่ยครับลักษณะอาการก็จะเป็นแบบเนี้ยครับพอเวลาเราเปิดหน้าบัญชีเข้ามาใช่ไหมครับกด Next นะครับติดหน้าบัญชีนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ใส่เมลอะไรไปก็ไม่ได้เพราะมันจะจำเมลตัวเดิมตัวแรกที่เปิด Google Account กับมือถือเครื่องนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้ปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องครับกดโอเคนะครับพอปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทำการกดเปิดเครื่องกับปุ่มเร่งวอลลุ่มครับพร้อมกันนะครับตัวนี้จนกว่าจะขึ้นตัวเนี้ยครับแฟตบูทโหมดเนี่ยครับนะฮะพอขึ้นหน้าแฟตบูทโหมดเสร็จปุ๊บนะครับให้ทำการเสียบสาย USB นะครับเดี๋ยวนึงเสียบนำสาย USB ของเราเนี่ยครับเสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มาเสียบที่ตัวมือถือนะครับเสียบไปแล้วนะครับทีนี้พอเสียบปุ๊บเรามาดูที่หน้าจอคอมให้เข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมตามลิงก์ที่1ให้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับส่วนพาสเวิร์ดที่สำหรับแตกไฟล์นี่ก็ขอได้ที่ Facebook Fanpage 1 Mobile มุกเหล็กนะครับอินบ็อกซ์ไปถามได้เลยนะครับมาดูวิธีการติดตั้งก่อนนะครับให้ทำการติดตั้งไดรเวอร์ตัวนี้ก่อนนะครับ Intel Android Driver Setup ตัวนี้ครับเดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปนะครับนะฮะถ้ามีถามพาสเวิร์ดก็อินบ็อกซ์ไปถามที่1 Mobile มุกเหล็กนะครับบน Facebook ครับคลิกเข้าไปนะครับติดตั้งก่อนกด Next ครับกด Agree ครับกด NextInstall Away Install OK Finish Yes โอเคนะครับทีนี้ปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับแล้วเปิดมาอีกนะครับทีนี้เราจะเข้าสู่โปรแกรมที่จะทำการบายพาสหรือว่าปลดล็อก Google Account ตัวนี้แล้วนะครับให้ทำการแตกไฟล์ก่อนนะครับไอตัวบายพาสเนี่ยนะครับกดแยกลงที่นี่ไปเลยนะครับนะฮะพอแยกมาเสร็จนะครับมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ออกมานะครับแล้วค่อยเข้าไปกดที่บายพาสนะครับกด enter นะครับพอกดเสร็จปุ๊บนะครับเครื่องจะทำการ restart นะครับเห็นไหมฮะตัวโทรศัพท์มือถือนะครับทีนี้เราก็กดที่ตัวมือถือเรานะครับ Next ครับเลือกภาษานะครับภาษาไทย
ครับ Next นะครับ Mobile Wi-Fi นะครับใส่Wi-Fi ของท่านผู้ชมนะครับที่บ้านนะครับใส่เรียบร้อยแล้วก็กด Next ไปเลยครับนะกด Next ครับกด Agree ครับในขั้นตอนนี้เราเลือก Set up a new นะครับเราจะตั้งค่าเป็นเมลใหม่เครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็กดสคริปต์นะครับเห็นไหมฮะมีปุ่มสคริปต์แล้วนะครับกดสคริปต์เลยครับนี่เขาให้เราตั้งชื่อนะครับเราตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่เรานะครับตอนนี้กด next ไปนะครับกด more นะครับ more นะครับ agree ครับสังเกตว่าก่อนหน้าที่เรายังไม่ปลดครับมันจะไม่มีปุ่มสคริปต์ให้ตรง account นะครับตอนนี้มีแล้วนะครับกด no เลยนะครับกด skip away next นะครับ next ไป next นะครับ done นี่ครับเป็นไงบ้างครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถใช้เครื่องของเราที่เราทำการรีเซ็ตหรือรีสโตร์ไปแล้วติดบัญชี Google Account หรือว่าติดเมลเก่าของเราครับที่เราจำไม่ได้นะครับฮะเข้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะง่ายๆครับเพียงแค่เรามีคอมพิวเตอร์นะครับนะฮะแล้วก็มี YouTube ให้สาระความรู้ดีๆจาก1 Mobile มุกเลยครับเห็นไหมฮะท่านก็กดสามารถ bypass Google Account เจ้า Asus Zenfone 3 Max ตัวนี้ให้ได้แล้วนะครับนะฮะนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆซึ่งกันและกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ